กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับสปุกปุยแชร์แนลเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่จะมาหนีกับคุณรุ่งกับคุณป้านะคะตรงนี้เลยแต่เราจะมาเล่นระดับยากกันนะคะปกติเราไม่เล่นแล้วพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในห้องเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนเราต้องโดดเรียนหรอคะทุกคนทำไมเราต้องโดดเรียนเนี่ยเอ๊แต่ประเด็นคือว่าเรากดไม่ได้กับเพื่อนเพื่อนบังเราอยู่โอเคค่ะกดได้แล้วแปลว่าเพื่อนออกไปแล้วนะคะตอนนี้ก็กิ่งเสียงดังแล้วนะเราจะทำการหนีนะคะทุกคนเราต้องหนีไปด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนหยุดทำไมล่ะเพื่อนเอ๊ะทำไมเพื่อนถึงหยุดล่ะทุกคนนั่นไงคุณครูผู้ชายมาแล้วเราต้องหนีนะคะทุกคนซึ่งเราก็หนีไปแล้วนะคะอุ้ยระดับยากเหมือนจะยากเพิ่มเติมนะเอ้ยอย่านะอย่าก็คือแบบช่องเดินเรานิดเดียวเองทุกคนอุ้ยฟันในที่สุดเขาก็รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูสิไปกันดีกว่าทุกคนเราไม่ควรอยู่แล้วค่ะเราต้องหนีออกจากโรงเรียนแห่งนี้ให้แน่นะคะซึ่งตรงนี้ก็มีรอยเท้านั่นเองแล้วก็มีนี่ท่อกระโดดไปเลยเอ๊ะมีช่องระบายอากาศนะคะเราต้องทำการกดเข้าไปนะเพื่อนไปกันเลยดีกว่าชุบเฮ้ยทุกคนตรงนี้มีเลเซอร์ด้วยปกติไม่มีใช่ไหมคะนี่ค่ะเพิ่งจะมามีด่านนี้เราต้องกระโดดอย่างระวังระวังนะคะโอ้ยข้างหน้าเรานี่คือถ้ากระโดดไปแล้วจะหล่นไหมไม่หล่นนะคะทุกคนก็คือกระโดดได้ปกติเลยนะคะข้างล่างเป็นเลเซอร์นะคะชึบอุ้ยทุกคนเขาแอบดูเราด้วยร้ายแต่เราไม่กลัวหรอกยังไงเขาก็ตามเรามาไม่ทันหรอกค่ะทุกคนดูสิเอ๊ข้างหน้าเหมือนเป็นช่องเดินนะคะทุกคนเฮ้ยมีไอ้ลูกศรเลเซอร์โผล่มาด้วยค่ะเราต้องกระโดดข้ามไปให้ได้นะคะถ้าเรากระโดดพลาดนิดเดียวเราได้ตายแน่ค่ะด่านนี้นะคะเราจะต้องเปิดเขาเรียกว่าอะไรสวิตช์ทั้ง2ตัวค่ะทุกคนเพื่อที่จะทำให้ประตูเปิดนะคะเราต้องไปเปิดทางขวาและทางซ้ายนะคะเห็นไหมคะกดปุ่มไปเลยแล้วเมื่อกดปุ่มอีกแล้วเราก็ลงไปตายเลยค่ะทุกคนเพื่อที่จะก็ได้ไม่จะได้ไม่กระโดดกลับนะคะเอ้ยเทคนิคใครเทคนิคมันเนอะคือยากกว่าเดิมหรือง่ายกว่าเดิมอะทุกคนเห็นไหมเราต้องกระโดดกลับตรงนู้นนะเห็นไหมคะแล้วเราก็กระโดดช่องมาแล้วก็เดินมาทางเนี้ยพี่ก็เลือกที่จะเพื่ออะไรอะทุกคนมันก็เหมือนเดิมนะเฮ้ยโอเคค่ะเรากระโดดข้ามเลเซอร์ไปดีกว่าแล้วก็กระโดดไปทางนี้ค่ะทุกคนกระโดดอึ๊บเราได้อีกปุ่มแล้วนะคะตอนนี้ประตูก็เปิดให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบปกติไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่มีนะใช่ไหมคะใช่แล้วดีนะเราไม่ตายเลยเพราะเราใจเย็นพอสมควรนะคะนี่ค่ะค้นหา power 2ปุ่มก็คือ2ปุ่มที่เราไปกดมานั่นแหละค่ะไปกันต่อเลยดีกว่าเอ๊ะพัดลมยักษ์เฮ้ระวังนะอุ๊ยพี่จำได้แล้วเราต้องไปอยู่ในท่อตรงนั้นใช่ไหมคะใช่แล้วเราต้องไปอยู่ท่อตรงนั้นนะคะโอเคค่ะพี่จะทำการอยู่ตรงท่อนั้นนะคะไปเลยชุบไปอย่านะอย่าตายนะขอร้องนะอย่าตายไม่นะอย่าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะข้ามตอนไปเลยนะพี่ได้เทคนิคมาแล้วค่ะเราต้องมองเจ้าเลเซอร์ดีๆนะคะแล้วเราถึงกระโดดไปนะคือพี่ตายบ่อยมากเลยก็คือรอบนี้เรามองเลเซอร์ดีๆนะก็คือก่อนที่เราจะกระโดดนั่นแหละค่ะทุกคนถ้าครั้งแรกรอดครั้งต่อไปเราก็รอดนั่นเองค่ะเย้ yeah! ในที่สุดเราก็รอดแล้วนะคะเราต้องกระโดดไปที่แท่นนี้ค่ะชุบเห็นไหมแค่นี้ก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราแล้วเฮ้ยทุกทีมีแค่สมุดนะคะแต่มีเจ้าไอ้บอลกลมๆสีแดงๆนี่ด้วยค่ะทุกคนเราต้องกระโดดข้ามหนีทั้ง2อย่างเลยนะบอกเลยยากกว่าเดิมเอ๊ะตรงนี้คืออะไรมีเครื่องหมายแฟชั่นมาร์คนะคะทุกคนเอด่านปกติไม่มีหรือว่ามีแต่อัปเดตเข้ามาแล้วตรงนี้พี่ไม่ทราบค่ะหรือว่าเป็นเฉพาะด่านยากอันนี้พี่ก็ไม่มั่นใจนะคะทุกคนก็คืออะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นแท่นอะไรสักอย่างนะคะเอ๊ะไอ้ตรงนี้ทำไมมันตะข่ายลายๆเราเดินได้ไหมเนี่ย
เราจะตกไหมเนี่ยทุกคนไม่นะทุกคนเจ้าแมงมุมปาหมวกใส่พี่แล้วพี่ก็ตายเลยนะคะเราต้องมาเริ่มใหม่หรือเนี่ยโอ้ยคือพี่อยากรู้แล้วสิทุกคนถ้าเราชนะเราจะได้อะไรนะงั้นไปชมตอนที่พี่ชนะกันดีกว่าค่ะก็คือสูตรนะคะเราต้องรอดูจังหวะที่เขาจะปาหมวกเราปาหมวกใส่เราหรือพ่นไฟใส่เรานะคะเราก็จะทำการหนีตอนนั้นค่ะทุกคนเหมือนยังไงดูท่าเขาก่อนว่าเขาจะปาไปทางไหนแล้วเราก็หนีประมาณนั้นค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยเย้ในที่สุดเราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือว่าตายหลายรอบมากประมาณ 4-5 รอบค่ะทุกคนแต่คือเวลาเราชนะแล้วเราต้องไปไหนคะทุกคนเราต้องไปไหนอ่ะอย่าบอกว่าแค่เข้ามาฆ่าเฉยๆหรอประมาณนั้นหรอไม่มีที่ไปหรอเอ๊ะอะไรคะเนี่ยเฮ้ยนี่ก็คือด่านต่อไปนะคะเราต้องกระโดดข้ามไม้แล้วมีไอ้มูไออะไรเขาเรียกว่าเหล็กอะเหล็กตุ้มอะเออนี่เราต้องสู้อีกแล้วหรอทุกคนมันอีกแล้วหรเย้ในที่สุดเราก็ชนะนะคะขอขึ้นหน่อยสิอ้ายขึ้นไม่ได้โอเคค่ะทุกคนเราก็ไปต่อกันดีกว่าครั้งหน้านะคะก็เหมือนจะมีไอ้เจ้าลูกตุ้มอ่ะพี่ไม่มั่นใจว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มมานะคะแล้วก็มีท่อนี่นะคะเอ้ยตอนนี้พี่รู้เทคนิคการเล่นแล้วนั่นก็คือการวางท่อลงไปค่ะแล้วก็หยิบท่อมาใหม่อ่ะครั้งแรกที่พี่เล่นนะคะพี่เอาท่อมาวางทุกอันเลยอ่ะทุกคนซึ่งเรื่องง่ายๆแต่พี่ทำให้มันยากประมาณนั้นค่ะจึ๊บโอเคค่ะเราต้องระวังไอ้เจ้าลูกตุ้มยักษ์นี่นะคะแล้วก็เดินไปค่ะโอ้ยข้างหน้าเป็นเลเซอร์บอกเลยว่าระดับยากยากจริงๆค่ะทุกคนเอ้ยเกือบตกแน่ทุกคนดีนะไม่ตกข้างหน้าก็เป็นเลเซอร์นะคะเราจะวางท่อให้ดีๆนะคะโอ้ยหน้าก็เลเซอร์หลังก็เลเซอร์แล้วพี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยวางตะกักมากเลยอ่ะคือแบบว่ากลัวถ้าเดินแรงก็จะมาชนเลเซอร์อ่ะประมาณนั้นค่ะเลเซอร์นี้เหยียบได้ไหมเนี่ยกระโดดข้ามมาละกันทุกคนปั๊บไปกันต่อดีกว่าแล้วก็หยิบท่อมาด้วยเราจะทำการพกท่อไปนะคะไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือเปล่าแต่เอาไปเถอะค่ะกดลิฟต์ลงไปเลยชุบตอนนี้นะคะเรากำลังลงไปข้างล่างนะคะข้างล่างจะเป็นอะไรเอ่ย
ว้าวทุกคนดูสิโอ้โหนี่พี่ทำการเอาท่อไปด้วยนะคะเผื่อจะมีประโยชน์ค่ะทุกคนแล้วพี่ว่ามันต้องมีประโยชน์แน่ๆนะคะเช่นในการวางชุบเฮ้ยทุกคนดูสิมันสามารถแบบวางแล้วเดินได้นะเฮ้ยมันมีประโยชน์นะทุกคนเราไม่สมควรทิ้งท่อไว้นะคะเราสมควรที่จะหยิบเอาไว้นะคะแล้วเราก็เดิน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 ชึบชึบชึบเห็นไหมทุกคนถึงจะเกะกะหน่อยนะแต่มันก็แบบมีประโยชน์นะ มันก็โกงได้พอตัวนะทุกคนไหนเราลองเอาวางฝั่งนี้ซิได้ไหมถึงไหมวายไม่ถึงอ่ะทุกคนเสียดายมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปวางตรงอื่นกันต่อดีกว่าค่ะเฮ้ยนั่นไงข้างหน้าเราวางได้ไหมเนี่ยขอวางหน่อยนะเย้วางได้ด้วยล่ะทุกคนเราต้องกระโดดชึบเย้เรากระโดดผ่านนะคะไปข้างหน้ากันต่อดีกว่าค่ะเห็นไหมคะนี่วางได้สบายเลยนะคะว้าวเกือบดีมากเลยค่ะทุกคนมันสะดวกมากเลยจากที่แบบเราอาจจะตายนะเราก็ย่นระยะเวลาในการตายออกไปเลยค่ะนี่เรามาเจอลูกตุ้มนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยทุกคนโทพี่หายไปแล้วไม่นะเราน่าจะกดวางก่อนตายอีกแล้วคือเราต้องปรับมุมมองหน้าจอใหม่นะคะโอเคค่ะงั้นเราเอกข้ามไอ้ลูกตุ้มนี่ไปเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าพี่ใช้เวลาในการเล่นนานพอสมควรค่ะมันเหมือนแบบพี่จับจุดไม่ได้นะแรกๆอ่ะแล้วหลังๆคือจับจุดได้นะคะตอนนี้เราก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหน้าเป็นดินสอยักษ์นะคะเราต้องกระโดดขึ้นไปที่ดินสอค่ะชึบอย่าตกนะขอร้องอย่าตกนะจ๊ะคือว่าไอคลิปก่อนที่เล่นปกตินะคะบอกเลยว่าตายจริงๆค่ะตายเยอะมากไอด่านดินสอคือแบบแทบร้องค่ะทุกคนมันยากมากอ่ะขออย่ายากเลยนะคือแบบว่าตายอีกแล้วค่ะทุกคนคือแบบไม่หลากไม่จำอ่ะเฮ้ยเอาดีๆสิมีสติหน่อยสิเราต้องตั้งสตินะคะในการกระโดดนะคะกระโดดไปกระโดดไปอย่าตกนะขอร้องอย่าตกอุ๊ยทุกคนข้างหน้านะคะเหมือนมีไอ้เจ้าอะไรเนี่ยมาวางอ่ะไอ้ก้อนๆเขียวๆถ้าเราโดนเราอาจจะตายได้นะคะพี่จะกระโดดเฉียงเอานะเฮ้ยยากจริงๆค่ะบอกเลยว้าวในที่สุดเราก็ผ่านมาได้แล้วนะคะเราไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะระดับยากคือแบบว่าถ้าเล่นใหม่ๆอ่ะคือแบบเขาไม่เคยเล่นออบบี้พี่มีหวังพี่ร้องค่ะทุกคน ก็คือไม่รู้จะรีบไปไหนนะทุกคนรู้นะว่าเป็นวิ่งเร็วแต่ก็แบบรีบกระโดดไปเลยอะไรเนี่ยเราต้องมีสตินะคะพี่ขอใช้สมาธิแป๊บหนึ่งนะทุกคนมีลูกตุ้มด้วยนะเราต้องกระโดดให้เร็วๆนะคะกระโดดไปค่ะเอ๊ะข้างหน้าเหมือนจะเป็นเลเซอร์เลยค่ะทุกคนตั้งสตินะคะเราอย่าโดนเลเซอร์นะคะอุ๊ยตรงนู้นก็เลเซอร์นะคะเฮ้ยกระโดดครับเลเซอร์ไปอีกนิดเดียวนะทุกคนอีกนิดเดียวก็จะผ่านนะโอเคค่ะไปกันต่อเลยดีกว่าอีกนิดเดียวเย้โอ้โหในที่สุดนะคะเราก็ผ่านมาได้แล้วนะคะบอกเลยว่ารอบเดียวผ่านค่ะทุกคนงานนี้นะคะเราต้องมาสู้กับบอสแล้วนะคะบิ๊กบอสนั่นเองพอแล้วเราเอาถ้วยรางวัลไปยิงกันเลยดีกว่าเอ๊ะและพี่ก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนแต่ทำไมบิ๊กบอสถึงตัวแบบว่าเท่าๆอ่ะทุกคนคือทำไมตัวถึงไม่มีสีอ่ะเอ๊ะหรือไม่มีสีอยู่แล้วนะไปกันดีกว่าค่ะทุกคนเราไม่ต้องสนใจแล้วเราไปขับรถกันเลยดีกว่าขึ้นไปเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทุกคนเจ้ารถไม่รอพี่อ่ะคือมือพี่ลั่นไปกดคำว่าไปอ่ะแล้วดูรถสิอ้าวข้างหลังก็มาแล้วอ้าวทุกคนแล้วพี่จะวิ่งทำไมเนี่ยแล้วพี่จะวิ่งทำไมพี่ไม่รอรถอีกคันโอเคค่ะเราก็จะทำการวิ่งเจ้ารถนะคะที่ทิ้งเราไว้กลางทางนะคะหรือความผิดของเราที่มือลั่นไปโดดม้าขวาค่ะทุกคนโอ้ยอะไรเนี่ยแทนที่พี่แบบว่าจะจบแบบดีๆนะกลับมาวิ่งไล่รถนะคะ
นี้ค่ะฉากจบนะคะเกมนี้ก็จะเป็นแนวนี้เลยค่ะบอกเลยว่าระดับยากสนุกพอสมควรค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะทุกคนใครนะคะที่ชื่นชอบเกมแนวนี้อย่าลืมกดติดตามพี่นะคะแล้วก็หากสนใจที่จะเล่นเกมนี้นะคะน้องๆ นะคะสามารถคลิกที่ใต้คลิปพี่เลยค่ะมีคำว่าเพิ่มเติมนะคะแล้วกดไปที่ลิงก์เกมก็จะเด้งเป็นเกมนี้เลยนะคะส่วนโหมดระดับปกติระดับยากเราไปเลือกเองนะคะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ